กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะคะยังอยู่กันที่ประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุรถ Mercedes-Benz ที่ไปพุ่งชนรถ Ford จนทำให้นักศึกษาปริญญาโท2คนเสียชีวิตค่ะผู้ที่ติดตามข่าวเรื่องนี้นะคะรวมทั้งนายกรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้ก็บอกไปแล้วว่าค่อนข้างเป็นห่วงกับเรื่องการดำเนินคดีอยากให้มีความเป็นธรรมตรงไปตรงมานะคะแต่ขณะที่ทางครอบครัวหรือว่าญาติๆของผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็ยังคงทำใจไม่ได้กับการสูญเสียในครั้งนี้นะคะค่ะโดยครอบครัวฮ้อแสงชัยซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวของผู้เสียชีวิตครั้งนี้ก็ออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกนะคะว่าการเปิดใจในวันนี้เป็นเรื่องของการขอบคุณสังคมที่ช่วยเหลือให้ความจริงปรากฏค่ะรวมไปถึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความยุติธรรมและความเป็นธรรมกับครอบครัวด้วยติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะให้ลูกเห็นส่วนลึกในใจของแม่แล้วรักลูกมากหัวอกแม่เห็นแม่ไม่ร้องไห้นะคะแต่ข้างในของแม่หัวใจแตกสลายเลยเสียงร่ำไห้ปานใจจะขาดของนางกมลรัตน์ฮ้อแสงชัยบรรดาของนางสาวธันทพัฒน์ฮ้อแสงชัยหรือเบนซ์นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรสันติศึกษามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเหยื่ออุบัติเหตุทางรถยนต์บนท้องถนนที่นายเจนพบวีรพรขับรถยนต์พุ่งชนรถของน้องเบนที่นั่งมากับเพื่อนจนรถเกิดเพลิงไหม้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาขอบคุณมากถ้าไม่ได้สื่อช่วยเรื่องเราคงจะเงียบไปคือลูกเป็นคนดีและแม่ก็รักเกิดมาลูกทุกคนของแม่แม่ทนุถนอมทุกคนไม่ให้ลูกแม่ลำบากสอนให้ลูกเป็นคนดีแต่ผลสุดท้ายสิ่งที่ตอบแทนแม่คือทำให้ลูกทำให้ลูกของฉันต้องตายไปเจ๊จ๋าแม่เจ๊ใจเย็นนะเจ๊ใจเย็นนะใจเย็นพอแล้วเจ๊ใจเย็นหายใจคำพูดของผู้เป็นแม่ที่หัวใจแตกสลายภาคภูมิใจในตัวบุตรสาวที่สั่งสอนให้เป็นคนดีเป็นผู้มีจิตสาธารณะตั้งแต่เด็กแต่สิ่งที่ครอบครัวได้รับกลับเป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับแม้เหตุการณ์จะผ่านมากว่า1สัปดาห์แต่ครอบครัวฮ้อแสงชัยยังทำใจไม่ได้จึงอยากเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมในคดีพร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือจนความจริงปรากฏส่วนอัฐิของนางสาวธันทพัฒน์มีสถานปฏิบัติธรรมหลายแห่งต้องการนำไปเก็บไว้และส่วนหนึ่งจะนำไปลอยอังคารที่แม่น้ำคงคาประเทศอินเดียตามความต้องการของผู้เสียชีวิตพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษถูกจัดขึ้นพร้อมกันคือที่จังหวัดจันทบุรีพิธีพระราชทานเพลิงศพนายกฤษณะถาวรเพื่อนนิสิตร่วมสถาบันของนางสาวธันทพัฒน์ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเช่นเดียวกับพิธีพระราชทานเพลิงศพของนางสาวธันทพัฒน์ในวันนี้ที่มีครอบครัวและเพื่อนร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายรวมไปถึงนายเจษดาวีรพรบิดาของนายเจนพบผู้ต้องหาในคดีนี้หลังจากที่เขาเคยเดินทางมาร่วมฟังสวดอภิธรรมในคืนแรกนอกจากนี้ยังมีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและตัวแทนของนายกรัฐมนตรีร่วมงานด้วยเช่นกันขณะนี้ท่านผบ.ตร.ก็ดีผมเองก็ตามที่ควบคุมดูแลงานสอบสวนเนี่ยก็ขอสบายใจว่ากระบวนการทั้งหมดเกี่ยวกับเอาก็เกี่ยวกับกฎหมายก่อนนะครับในทุกคดีในทุกความผิดในทุกลักษณะการกระทำเนี่ยจะได้รับการดำเนินการให้กฎหมายเป็นศักดิ์สิทธิ์นะครับผู้กระทำความผิดได้รับโทษนะครับอะไรต่างๆเนี่ยก็สังคมก็จับจ้องอยู่นะครับแล้วจริงๆต้องขอประทานโทษโดยเกี่ยวกับการทำงานสอบสวนในเบื้องต้นนะครับผมเองก็แต่ว่าเราก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากวันแรกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการสืบสวนของตำรวจเริ่มจากการรวบรวมพยานหลักฐานใหม่อีกครั้งตั้งแต่การตรวจสอบที่เกิดเหตุสอบปากคำพยานเพิ่มเติมหลังจากถูกกระแสสังคมโจมตีว่าการดำเนินคดีล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นทั้งที่คดีนี้มีความเสียหายเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนจนนำมาสู่คำสั่งย้ายผู้กำกับการและพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีของตำรวจภูธรพระอินทราชาให้ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการต้นสังกัด15วันเพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏโดยเร็ววิมลวรรณธรรมภักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน